ก็โอเคนะครับคลิปนี้มีเป็น PS Vita นะครับรุ่น2000นะครับเป็นตัวงานกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวเครื่องจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะก็เป็นงานกล่องนะครับกล่องสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับก็จะมีรอยถลอกอะไรกันตามสินค้ามือสองนะครับในกล่องก็มีเป็นพวกแผ่นซีเรียลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังใช้ได้ไหมนะมันก็จะมีพวกเนี่ยเท้าที่ครอบไม่ทันหรอกด้วยนะครับสองชิ้นแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นพวกคู่มือ AR อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเกมอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ลองขูดดูนะเหมือนจะมีตัวนี้อยู่น่าจะต้องเอาไปลองดูกันเอาเองนะครับก็สำหรับกล่องจะมีประมาณเท่านี้นะครับของที่อยู่ในกล่องนะครับส่วนสายชาร์จตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แท้นะครับแต่ว่าตัวสายไมโคร USB เนี่ยตอนนี้สายที่มากับเครื่องนะมันเสียนะครับก็เลยให้สายตัวนี้ไปแทนนะครับก็สามารถใช้งานชาร์จได้ปกติหรือว่าใครจะมีสาย Android อื่นก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับที่เป็นไมโคร USB นะครับตัวนี้เป็นสายAC นะครับเสียบกับปลั๊กสภาพดีเลยนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จก็เป็นของแท้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีขาวนะครับมีซองโฟมที่มากับเครื่องนี้ยังมีให้อยู่นะครับก็นะครับสภาพเครื่องประมาณนี้นะครับหน้าจอติดฟิล์มเรียบร้อยนะเป็นฟิล์มใสธรรมดานะไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับสภาพปุ่มนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับด้านซ้ายเนี่ยหรอกยังสมบูรณ์ดีนะครับก็จะมีเป็นให้เห็นก็คือเป็นคราบสีเหลืองๆตรงบริเวณตัว D-pad กับตัวหรอกนะครับก็เป็นธรรมดาของสีขาวนะครับก็จะมีเป็นพวกคราบสีเหลืองอะไรให้เห็นนะเวลาคนใช้หรือว่าเล่นไปนานมันก็จะมีเป็นรอยธรรมดานะครับส่วนหรอกนี่ยังโอเคนะแต่ว่าด้านขวาเนี่ยยังไม่จะไม่สวยเท่าด้านซ้ายนะครับก็มีฝุ่นอะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวซื้อไปก็ไปทำความสะอาดเพิ่มเติมครับแต่ว่าหลอกเนี่ยไม่มีเดินเองหรือว่าเสียหายอะไรนะครับนั่นนะประมาณนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับก็ด้านบนนะครับมีปุ่ม power ไฟสถานะนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีอะไรรอยแตกหักหรือว่าอะไรนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเมม128กิกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเมม SD2 Vita นะครับนะด้านหลังมีฟิล์มกันรอยตัวทัชสกรีนทัชแพดด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับกล้องไม่ทดสอบนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นซีเรียลนะครับบาร์โค้ดซีเรียลนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องชาร์จนะครับช่องหูฟังช่องสายคล้องนะครับซ้ายขวานะครับสภาพด้านเครื่องด้านข้างเครื่องก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีรอยตกแตกกระแทกอะไรแตกใดนะครับคือเรามาทดสอบเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เมม128กิกนะครับแปลงเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นนะครับเกมเยอะเลยนะครับเครื่องนี้โหลดมาเกือบเต็มเครื่องนะครับเดี๋ยวทดสอบดูที่เซตติ้งกันก่อนเลยกันนะตัวนี้ Wi-Fi เชื่อมได้ปกตินะครับสามารถต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็โหลดเกมที่ PTJ ได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ System นะครับเมม128กิกนะครับฟอร์แมตออกมาจะเหลืออยู่ที่119กิกทั้งหมดนะครับว่างอยู่ที่ประมาณ7กิกกว่าๆนะครับ 7,000 เมกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมมโมรีนะครับแล้วก็System Information นะเนื้อเมนูเป็น 3.65 นะแปลงเล่นเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าโหลดเกมผ่าน PTJ ได้เลยนะครับตัวนี้แปลงซอฟต์แวร์บอกเปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะครับก็จะมีเป็นพวกทีมอะไรต่างที่มากับเครื่องเยอะนะครับนะสามารถไปตั้งค่าไปทดสอบนะเปลี่ยนกันเอาเองนะครับความสว่างหน้าจออะไรก็ปรับได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมที่มากับเครื่องนะก็จะมีเครื่องเยอะนะครับเนี่ย Odin GTA GTA Sand นะครับ Worm
นะมีลักษณะ Rocking Dead นะแล้วก็มีเป็นตัว Realin เอาไว้เล่น Emu PSP นะครับ Call of Duty Black Ops นะครับอะไรเป็น Lunky อะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อเกมนะแล้วก็ Dragon Ball นะ Gravity Rush Minecraft นะครับ Moto GP Attack on Titan นะ FIFA 21 God of War Stardew Valley นะ Killzone Virtual Tennis นะครับ One Piece Metal Gear นะครับStreet Fighter X Tekken นะครับอันนี้เป็น Ultimate Marvel นะครับ Mortal Kombat PVC J-Star นะครับแล้วตัวนี้ก็มีเป็น PKJ นะอันนี้เอาไว้โหลดเกมนะครับ Assassin's Creed นะครับนี่เกมก็จะตามนี้เลย Wanted Ninja Gaiden นะครับ Golf นะครับ Freedom War นะครับ Monster Ultimate อันนี้เป็นโฟลเดอร์ต่างๆอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูต่างๆของตัวเครื่องธรรมดานะครับนี่มี Angry Birds อันนี้ผมทดสอบโหลดจาก PKJ นะครับว่าโปรแกรม PKJ เนี่ยมันโหลดได้ปกติไหมนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเล่นได้ปกติเลยแล้วก็ตัวทัชแพดด้านหลังเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบที่อันนี้แล้วกันนะเป็น J Star อะไรสักอย่างเนี่ยครับ J StarWeekly นะครับก็เกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะมันเป็นแบบต่อสู้กับศัตรูอะที่แบบเป็นเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบเล่นให้ดูนะครับเครื่องนี้เนี่ยเมม128กิกนะครับซื้อไปก็เล่นได้เลยนะครับมีเกมพร้อมเล่นนะแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างให้โหลดเกมอีกประมาณ7กิกกว่านะครับก็เกมไหนไม่ชอบก็สามารถลบแล้วก็เข้าไปโหลดใหม่ได้ที่ PKJ นะครับก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้ปกตินะครับกดผิดนะมีเดี๋ยวไปลองเป็นฟรีแบตเทิลแล้วกันนะปุ่มมาล็อกอะไรต่างใช้งานได้ปกตินะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะเมม128ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคือไปเล่นได้เลยนะครับเครื่องนี้รอโหลดสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวทดสอบอะไรหรอกนะครับซ้ายขวาปรับมุมมองนะครับขึ้นลงไม่มีหรอกไม่มีดิฟไม่เดินเองนะครับใช้งานได้ปกติใครชอบเกมอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกปุ่มแรงต่างก็ต้องไปเรียนรู้เองนะเป็นตามเกมก็ไม่รู้เล่นยังไงนะครับก็กดๆไปไม่ค่อยได้เคยเล่นเกมนี้เท่าไหร่ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะก็ทดสอบเล่นให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกส่วนนะครับการชาร์จแบตเตอรี่อะไรเนี่ยเล่นได้แบบค่อนข้างยาวๆในแนวนี้เราทดสอบเล่นมา 2-3 วันนะครับครับเครื่องนี้จะขายที่ประมาณ 3,890 นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเมม128กิกแล้วก็เป็นงานกล่องด้วยสภาพสมบูรณ์นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่แฟนเพจนะครับ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ